โอ้เชียนต่ำตึกโอ้โหติกกี่ก็วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปนะครับมีเยอะมากนี่ผมไม่รู้ตัวนี้มันเรียกว่าอะไรนะว้าวที่ถ่ายเขาเรียกว่ากันว่าอะไรอ่ะคิดว่ามีนะพี่ของวัวนะครับไอติมอะไรไอติมม้วนหรอไอติมม้วนไม่รู้สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมกับคุณอินนะครับอยู่ที่ถนนโฮจิกินั่นเองนะครับเป็นถนนสตรีทฟู้ดที่โฮจิมินห์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวว่าในถนนนี้มันมีอะไรบ้างนะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวเวียดนามครั้งแรกคือถ้ายังไม่รู้ว่าจะไปสตรีทฟู้ดตรงไหนก็แนะนำร้านตรงนี้ได้เลยนะครับคือร้านนี้มันคือที่นี่มันมีให้เราเลือกเยอะแยะมากนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตามดูนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับผมจะรีวิวแต่วันนี้ผมแค่มาถ่ายคลิปร้านอาหารรีวิวเฉยๆนะครับโอเคมาดูกับน้องอุ้มอิ่มนะครับสวัสดีค่ะก็ติดตามช่อง YouTube ของผมแล้วก็ของน้องอุ้มอิ่มเดี๋ยวผมจะฟังตรงอุ้มอิ่มมีค่ะครับขอบคุณมากครับแล้วก็อย่าที่ hôm nay mình sẽ rất mọi người đi cái phố ẩm thực phố chuyên ẩm thực nha mọi người phố chuyênẩm thực ở Hồ Thị Kỷ ก็วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปถนนโฮจิกินะครับเป็นถนนขายของกินเล่นๆนะครับเนี่ยแต่ซาวอ๋อยังจิกไว้ไม่ใช่ยังไม่บอกแต่หอมไม่ตอนนี้ไปกับน้องอุ้มอิ่มนะครับอุ้มอิ่มทั้งขายกันเลยนะครับนี่น้องสาวเราเองน้องสาวคนไทยนะครับมาทำงานที่เวียดนามเป็น business trip นะครับเขามีของกินให้เราเยอะมากอันนี้จะเป็นซุปกัวในจะเป็นกุปตาเล่นนะครับคงเป็นบางเงินดังเซนเป็นยูทูบกี่ก้อยแล้วถึงดีที่บาวโหดิกิเนี่ยเชื่อเชื่อโพนคือโหดิกิเชื่อนี่เขาจะขายของกินเยอะแยะให้เรานะครับหอยนางรมนะครับหอยนางรมกับนมหอยนางรมสดไม่ใช่ข่าวเสือคือมันของหอยนางรมเฉยๆอ่ะข่าวเสือโอ้ดูน่ากินก็เตยคือส่งคอยแล้วเหมือนเป็นดูน่ากินมากนะครับมีของกินเยอะแยะเลยก็คือเหมือนมันเป็นอกนึ่งนึ่งใช่เนมชัวสดจันยาสดจันยาแปลว่าขาไก่นะครับขาไก่ใช่ไหมขาตีนไก่ตีนไก่ใช่แล้วก็ตาโกยากิซอสไทยก็คือซอสไทยแบงค์มีเยอะแยะมากแต่ว่าถ้าคำว่าปลาหมึกที่ภาษาเวียดนามเขาจะใช้คำว่าหมึกเลยหมึกคือปลาหมึกแต่ว่าแบกตัวมันมีชั้นข้างบนให้เราด้วยมีคนนั่งเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้ถ้ามีพวกป้าเกาหลีก็มานั่งตรงโน้นถ้าใครมาเที่ยวเวียดนามก็สามารถแวะมาเดินเล่นตรงนี้ได้เลยนะครับของกินมีเยอะมากอิ่มน่ากินไหมนะเอ็มทาโกยากิดูน่ากินมากโอ้ยกินก้อนเยอะแล้วก็มาเวียดนามต้องกินหอยแบบนี้นะครับหอยทุกคนเห็นไหมมีหอยเยอะมากอีก
คนเวียดนามชอบกินหอยมากนะครับอิ่มหายไปไหนแล้วอ่ะโอ้คนลองดูดิว้าวมีหลายอย่างมากแล้วก็มีปิ้งไก่แบบนี้นะครับมีเยอะมากมีคนนั่งเยอะมากนะครับมีโอป้าเกาหลีเยอะมากมานั่งตรงนี้อาหารทะเลมีเยอะแยะให้เราเลือกเลยเดี๋ยวขอไปถ่ายคลิปนะครับโอ้คนดูน่ากินมากมีเยอะมากสาวขายพ่อแม่ขาก็สวยมากขาวด้วยแล้วก็มีไอติมด้วยมันมีร้านเยอะแยะเลยเมื่อก่อนน้องเคยไปตรงนี้หรือเปล่าเมื่อก่อนเคยไปตรงนี้ไหมไม่เคยไม่เคยมาชอบเดินเดินคือตอนส่วนมากกับที่นี่เขาจะขายดอกไม้ข้างๆเขาจะขายดอกไม้เยอะมากโอ้น่ากินมากอิ่มดูดิว้าวน่ากินมากค่ะโอ้เปิดเอาให้ดูก่อนอันนี้คืออะไรน้ำเอ้ยนี่ก็คือของย่างเคยกินนี่ก็คือก๋อยก๋อยคือยำนะคะทุกคนลองดูยำที่เวียดนามนะครับมันจะมีวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับแค่ 35,000 นะครับนี่โหน่ากินมากมันมีอีกถนนหนึ่งนะที่แบบมีของกินเยอะแยะใช่พ่อขาหล่อมากนั้นให้ทุกคนเห็นไหมเพราะว่าหล่อมากใช่หรอใช่คนใส่เสื้อขาวทำไมเขาถึงใส่เสื้อหล่อมากค่ะนี่นี่นี่พ่อขานี่คนเนี้ยเดี๋ยวพ่อขาให้ดูไม่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทาร์เก็ตของพวกเราเนาะพวกเราต้องหาเห็นไหมพ่อขาหล่อมากเดี๋ยวขอถ่ายในห้องครัวนะครับว้าวดูน่ากินมากเลยนี่ว่าน่ากินร้านนี้ได้เลยฮอสปอตใช่ไหมคนเยอะมากนี่โอป้าเกาหลีมานั่งฮะเน็ตมันช้าโหทุกคนดูดิมีของของกินเยอะมากอันนี้จะเป็นของย่างนะครับอยากได้อันไหนก็หยิบมาเลยเราก็จะมีเคสให้เราเยอะแยะนี่เคสโทรศัพท์อันนี้เขาเรียกว่าดินช่อมดินช่อมดินช่อมภาษาไทยเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าดินช่อมเช่นกันใช่ไหมเท่าพันต่อชิ้นต่ออันนะครับนายจะเปิดนี่โดนตบแน่ไม่ซื้อจะกล้าจะเปิดเพราะว่าเรามีเข้าปิ่นหายไปไหนแล้วน้ำก็มั่วแต่มันจะมีเค้ก
ดูดิหอยคนไทยกินหอยแบบนี้ไหมล่ะตีเป็นตีมาโฮจิมินห์ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องไม่มีของกินนะครับมีหอยเยอะแยะให้เราเลือกทุกคนลองดูดิถนนเดินเยอะมากลองดูดิโอ้โหกุ้งตัวใหญ่มากใหญ่มากๆเลยอันนี้มันคืออะไรอ่ะอันนี้คนไทยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูแปลกมากดูดิเราขอจะขายเป็นกิโลแบบนี้นะครับนี่ผมไม่รู้ตัวนี้มันเรียกว่าอะไรนะครับดูน่ากินมากโอ้เราจะถ่ายรูปเดี๋ยวเนาะแล้วอันนี้ก็จะเป็นนะไข่ลูกนะครับไข่ลูกดูแม่ขาเลยไข่ลูกนะครับมันมีของกินเยอะมากอันนี้มันก็อะไรอ่ะบิ๊กซี่ว้าวก็มีของหวานแบบนี้ให้เรานะครับมีของหวานที่เวียดนามเขาเรียกว่าแจนะครับแจคนเยอะมากดูน่ากินไหมนะเพื่อนเขาหันไปไหนแล้วอ่ะน้องคนไทยคนนี้น้องเขาบอกว่าอยากกินอยากกินหมูเดี๋ยวพาไปร้านนี้นี่เขาเรียกว่าเนื้อแก้วนะครับไม่แจ้งเลยจิ๋วหรือไม่แจ้งเลยจิ๋วดูกระดักของกินกันอันนี้จะเป็นบุญถ่ายบุญถ่ายถ้าภาษาไทยก็จะแปลว่าขนมจีนไทยนะขนมจีนไทยนะครับเพราะว่ารสชาติมันจะเปรี้ยวเหมือนรสชาติต้มยำนะครับเขาก็เลยเรียกว่าบุญถ่ายจริงๆบุญถ่ายก็นั่นแหละเขาก็เลยเรียกว่าขนมจีนไทยบอกว่ารสชาติมันจะเปรี้ยวๆส่วนมากข้างในต้องวัตถุดิบมันจะมีพวกอาหารทะเลนะครับแล้วก็มีเนื้อด้วยแล้วเนาะส่วนมากจะมีผักบุ้งเนาะนี่ให้เราดูนะครับวัตถุดิบข้างในอันนี้พวกผลไม้
อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอิ่มนี่นี่นี่อูนิตัวนี้มันคืออะไรอ่ะหอยเม่นไงไม่เคยได้กินไม่เคยที่เหม็นไตมีเยอะอืมไม่ซ้ำคิดแบบเราเดินดูไปก่อนแล้วค่อยสื่อที่หลังโอ้โอ้น้ำตาน้ำลายไหลเลยนะครับอันนี้ไลฟ์มีความถูกต้องคือเน็ตพี่มันช้าพี่กลัวว่าไลน์มันไม่ดีโอ้ไฟล่างน้องอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณภาษาไทยเดี๋ยวก็ตอบกลับภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรอันไหนอ๋อนี่ก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะไฟล์บอมขนมหรอขนมอะไรอ่ะอันนี้ไข่หงส์ไข่มีคิดว่ามีไข่ไตแต่ต้องไข่นี่ๆๆไงอันนี้ขนมไข่หงส์อันนี้คันเลือกอะไรอ่ะมันแต่ว่าขนมอันนี้ที่ไทยเรียกว่าไข่หงส์คิดว่าใช่ไหมที่ไทยเขาเรียกว่ากันว่าอะไรอ่ะคิดว่ามีนะพี่แต่ว่าต้องเดินไปดูหรือว่าที่ตลาดนี้กบมีสวัสดีค่ะใครข้างในคนคุยกันได้นะคะตอนนี้กำลังอยู่ที่โอ้มีร้านเยอะแยะมากมีร้านไอติมด้วยขนมอาหารนี่น่ารักมากน่ากินมากแล้วอันนี้เขาเรียกว่าพาเลานะครับมันเป็นเครื่องในของวัวนะครับของเนื้อเครื่องในของมันรสชาติมันจะหวานหวานนิดหน่อยนะครับโอ้เยอะมากคนลองดูดิโอ้ยมีงอนสั้นกว่าไม่ถ่ายที่อื่นแล้วนะครับมันคืออะไรอ่ะชันกาจอนอันนี้คือปิ้งไก่นะครับพี่ทอดมาแล้วอันนี้เป็นตำมึกอันนี้เป็นตำมึกนะครับไข่ตำมึกนะครับร้านนี้ขายแต่ตำมึกอย่างเดียวเขาจะแยกอันนี้ถ้าเป็นตัวใหญ่ๆแล้วก็อันนั้นก็เป็นไข่ปลาหมึกอันนี้ก็มีนวดปลาหมึกเดี๋ยวแรกมาฟังคนเดินเยอะมากแนะนำเลยนะครับถ้าใครมาโฮจิมินห์ก็ควรก็เรามาเที่ยวที่ถนนโฮจิกินะครับขี่บนบันนาวมาเดนนะสายกอนเจอร์ที่มองไปถึงฟ้าที่เจออังกฤษโคติกิอย่างเงี้ยซีโน่ไม่อังเดียวจะไปเหมือนกันนะมั่นเย้ยซีโน่เหมือนกันก็แบ่งงอนนั่นเย้ยอย่าทำแกมองซ้ายมองขวาปิ้งไก่ไม่รู้ที่ไทยเขาจะกินแบบเนี้ยหรือเปล่าเนาะมาทำแกมองขวาแบ่งงอนลูกซื้อหน่อยได้ไหมถนนมันยาวมากแล้วคนแน่นมากนะครับนานมากเหมือนเราไม่ได้ฟังมาเที่ยวตรงนี้แล้วอันนี้ก็คือแบ่งจางนะครับแบ่งจางกับเกินใจเป็นอาหารขึ้นชื่อที่โฮจิมินห์นะครับถ้าใครมาเที่ยวโฮจิมินห์ก็ลองซื้ออันนี้เป็นของฝากนะครับดูจะเหมือนกระดาษพลาสติกร้านนี้ก็คือหมูนะครับมันมีหลายอย่างให้เราเลือกมากนะไม่รู้ที่ไทยตอนนี้มีขายหรือเปล่านะครับอ
จ๋จุดเจ๋จุดนี่แปลว่าอะไรอ่ะมันก็มันก็ไม่ใช่ส้มตำนะครับนี่วัตถุดิบของมันที่นี่มันจะมีส้มตำด้วยร้านนี้ข้างๆบ้านผมเองแต่แบบดูดิดูตัวนี้ดิโอ้ตัวน้อยเดียวเก๋แล้วก็หายเงินเยอะสดๆเลยนะครับดูน่ากินนะนะเดี๋ยวลองดูตรงนี้มันเขาขายอะไรบ้างแบ่งจานเนื้อนะครับที่เขาเรียกกันว่าปิซซ่าเวียดนามเขาบีบวิ้วแล้วเขาไม่เกลียวใช่ป่ะบีบวิ้วเขาเกลียวกุ้งจังนึ่งเลยกานากานาไม่เอามีผลไม้เยอะแยะให้เราแบ่งถึงกุ๊ดโอ้โหมีของกินเยอะมากอิ่มหายไปไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวลองมาดูนะครับมีอะไรโอ้ผู้ชายหล่อมากไปถามผู้ชายหน่อยนะครับหล่อมากเขาเป็นแฟนได้ไหมโอ้ยแต่นางเป็นชายแท้นะครับหล่อมากดูไข่ไก่ดิว้าวว้าวโอ้โหดูดิอันนี้เขาเรียกว่าแบงเบลกับแบงหลอกนะครับคือผมไม่รู้ว่าที่ไทยมันก็มีอย่างนี้หรือเปล่านะครับดูน่ากินมากไม่รู้ที่ไทยมันจะมีขนมนี้คือส่วนมากคนที่เราชอบกินอย่างนี้ตอนเช้าน่ะไอติมอะไรไอติมม้วนหรอไอติมม้วนไม่รู้แล้วอะไรขายร้านด้วยนะบอกว่าขายร้านไหนอ๋อแล้วเราไอติมหมวนไทยไม่รู้ว่าเหมือนเขาเคยไปเที่ยวไทยแล้วเขาเห็นที่ไทยน่าจะมีแต่ว่าถึงว่าถึงก็อายเหมือนไม่เจ๋งแต่ไปไม่ได้ร้านเจ้าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจในประวัติศาสตร์โอ้มีรถตีไทยที่เวียดนามด้วยสวยขายร้านก็คือแบงก็คือขนมกล้วยคือกล้วยแบงจวยไทยร้านก็แปลว่าขนมกล้วยไทยนะครับนี่พี่มันจะอ้วนนะสิถ้ากระซื้อกลับไปกินดึกนี่ดูเขาทำก็เหมือนที่ไทยไหมThank you.